สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำท่วมเกาะเกร็ดชาวบ้านย้ายของขึ้นที่สูงแทบไม่ทันอยู่อย่างระแวงวันน้ำท่วมสูงเหมือนปี54 Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่าในพื้นที่เกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบและบ้านเรือนติดริมแม่น้ำกำลังเจอสภาวะบ้านริมน้ำถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายย้ายของไม่ทันสายไฟบางจุดที่อยู่ต่ำก็เสี่ยงอันตรายคนอยู่ในบ้านต้องอยู่อย่างหวาดระแวงชาวบ้านเผยว่าหลายวันที่ผ่านมามีน้ำขึ้นอย่างต่อเนื่องและฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันแล้วแต่เมื่อวานนี้30กันยายนมีน้ำสูงขึ้นผิดปกติทำให้ตนย้ายของไม่ทันข้าวของเสียหายหลายอย่างตอนนี้กลัวเรื่องสัตว์มีพิษที่มากับน้ำมากเพราะน้ำท่วมสูงจนมองไม่เห็นพื้นแล้วต้องเฝ้าระวังว่าน้ำจะสูงอีกหรือไม่ถ้าหากน้ำขึ้นสูงแบบปี2554คงจะต้องย้ายของที่จำเป็นและพาลูกๆไปอยู่วัดเหมือนปี2554เพราะที่บ้านตอนนี้ก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเป็นพื้นที่ต่ำท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ